ว่าสิ่งที่พูดไปนั้นทำได้จริงทุกคำข้างหน้าภูมิใจไทยไม่ได้เป็นผู้นำและถ้าได้นำจะได้ดีแค่ไหนถ้าอ่านรู้กินได้เป็นนายกนโยบายเราเร่งดูแลคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเป็นสิ่งแรกคือนโยบายกรมธรรม์ประกันชีวิตครับ60ขึ้นไปเมื่อพี่น้องกาพรรคภูมิใจไทยให้เข้าไปทำงานเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อไหร่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับคนละ 100,000 บาทครับสิ้นอายุขัยลูกหลานรับ 100,000 บาทครับแปลว่าจากนี้ไปคนไทยทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจนสิ้นอายุขัยจะมีมรดกให้กับลูกหลานอย่างน้อย 100,000 บาทโดยรัฐเป็นคนออกค่าเบี้ยประกันให้ครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องก็บอกว่าแล้วแสนบาทฉันไม่ได้ใช้ไม่รู้เมื่อไหร่จะตายผมก็เลยคิดต่อไปครับในเมื่อถือไว้แสนบาทไม่ให้มองตาปริบๆหรอกครับเอาไปเบิกกู้ได้ 20,000 บาทครับผมโดยใช้กรมธรรม์นั้นค้ำประกันไว้ไม่มีความเสี่ยงเมื่อใช้เสร็จก็คืนกลับไปแล้วก็ตามใดเรายังมีชีวิตอยู่เราก็เบิกหมุนเวียนออกมาใช้ได้เรื่อยๆไม่มีการค้ำประกันไม่มีการต้องเอาทรัพย์สมบัติไปจำนองเพราะใบกรมธรรม์เนี่ยมันมีมูลค่า 100,000 บาทอยู่แล้วนะครับไปกู้ออกมา 20,000 บาทยังไงก็คุ้มหลักประกันดังนั้นไม่ต้องห่วงครับได้ใบกรมธรรม์เมื่อไหร่ไปกู้มาใช้ 20,000 บาทครับสำหรับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีทุกคนนะครับ